้าวรอบทุกวันนี้ครับแพทครับค่ะบางสนามเนี่ยเปิดสกอร์การ์ดมาเขาจะมีบอกเลยว่าระยะเวลาในการเล่นหลุมนี้ควรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าถ้าเป็นการแข่งขันเนี่ยบางครั้งกรรมการสามารถแจกเอกสารให้นักกีฬาล่วงหน้าได้เลยนะนี่คือทามมิ่งในการเล่นการแข่งขันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ปฏิบัติตามนี้เราจะเริ่มมอนิเตอร์คุณละใบเหลืองใบแดงนะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับมันคือเรื่องของการเรียกว่าความเร็วในการเล่นในแต่ละลูกแล้วกันความสำคัญเป็นยังไงฮะคือจริงๆอยากจะบอกอันนี้เน้นว่าสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่แล้วกันที่เพิ่งหัดแล้วเพิ่งมาออกรอบได้ออกรอบไม่เกิน20ครั้งแล้วกันสิ่งนึงที่สำคัญมากกว่าแบบความพยายามที่จะตีลูกโดนแล้วลดสกอร์คือ pace of play คือจังหวะในการเล่นที่โปรเทสพูดถึงคือเราจะเห็นนักกอล์ฟส่วนใหญ่นักกอล์ฟมือใหม่เวลาลงไปตีจะหาความมั่นใจโดยการซ้อมสวิงลมจนกว่าเจ้าตัวจะรู้สึกมีความมั่นใจอ่ะซึ่งบางทีไม่ต่ำกว่า5ทีไม่ต่ำกว่า3อ่ะแพทคอนเฟิร์มคือ1มันกินแรงแน่นอนเดี๋ยวคุณก็ตีไม่ได้แล้วหลังหลุม3คุณหมดแรง2คือต่อให้คุณตีดีจากการซ้อมแบบนั้นนะจังหวะในการเล่นคุณจะไม่ได้เลยคุณจะตีดีขึ้นมาแต่สุดท้ายอ่ะเวลาคุณไปออกรอบกับเพื่อนๆหรือกับนักกอล์ฟอาชีพอ่ะโอ้คุณต้องปรับหลายอย่างเลยนะแล้วเขาจะคอมเมนต์คุณหลังไมค์ด้วยว่าคุณเล่นช้าคุณต้องเปลี่ยนจังหวะในการเล่นคุณต้องเล่นให้มันกระชับต้องดูว่าถึงจะถึงตาเราแล้วหรือยังควรจะดูไรหรือยังนี่เราพูดถึงในเหตุการณ์ปกติที่เราสามารถตีในอยู่ในภาวะปกติตลอดเวลาไม่รวมเวลาหาลูกไม่รวมเวลาอย่างเชอร์ชิลอย่างเงี้ยตีเข้าป่าเต็มไปหมดเลยอันนั้นไม่เป็นไรมีโอกาสซ่องซอยอะไรเยอะแยะมากมายคือเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในเกมกอล์ฟแล้วแต่คุณต้องบวกลบกับเวลาโดยรวมเดินเร็วขึ้นหน่อยก็ได้เดินเร็วขึ้นหน่อยหรือว่ารูทีนของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกลับมาเพื่อให้ภาพรวมของเวลาในการเล่นหลุมนั้นอ่ะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับแต่ว่าที่แพทพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของรูทีนของคนละในการเล่น3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งสวิงลมไปเถอะหรือว่าเดินเข้าออกอยู่นั่นบางครั้งนอกจากตัวเองจะเสียจังหวะในการเล่นแล้วเพื่อนร่วมกวนก็เสียไปด้วยเขาโทรศัพท์อาจจะเงียบไปเป็นอาทิตย์เลยนะเขาอาจจะไม่ชวนเราต่ออ่าใช่คือเน้นย้ำเลยว่าบางคนเอ้ยทำไมออกรอบใหม่ๆทำไมโปไม่สอนให้ดูลาย4ทิศเหมือนกับนักกอล์ฟอาชีพล่ะโอ้โหก็ถ้าสกอร์ยังเป็นร้อยอยู่แล้วเดินดู4ทิศคุณออกรอบทีก็น่าจะ6ชั่วโมงอัพอ่ะคือบางอย่างก็ต้องถึงเวลาค่อยเรียนรู้แล้วค่อยกระทำแต่สิ่งแรกเลยที่ควรจะเรียนรู้คือ pace of play แล้วก็เรื่องของ pre shot routine เพราะตรงนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเวลาในการเล่นควรจะซ้อมสวิงอ่ะไม่เกิน2ทีก็พอแล้วแล้วก็ตีแบบนี้ดีกว่าพอพูดถึงpace of play หรือว่ารูทีนของแต่ละคนแบบนี้นะผมไม่ได้หมายความว่ายิ่งทำให้กระชับที่สุดเร็วสุดมันจะดีแต่ว่าความเหมาะสมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่โปรบางคนเนี่ยมักจะมีรูทีนอะไรที่เร็วเสมอเมื่อเขาคอมมิตกระชับแล้วเขาเข้าไปตีเลยมองหันมองทีเดียวฮึบจับไม้ตีทันทีภายใน6หรือ8วินาทีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายโปรไทยก็มีที่ตีเร็วแบบนั้นบางครั้งเนี่ยความกรอบความคิดตรงนั้นน่ะ thinking box ตรงนั้นน่ะยิ่งน้อยสุดใช้เวลาน้อยสุดความคิดที่มันจะเป็นแง่ลบทั้งหลายอะไรเงี้ยใช่มันไม่แตกสั้นไม่แตกสั้นความคิดอื่นๆมันจะไม่เข้ามาในกรอบความคิดของเราใช่เพราะว่าเวลาเรามันจะเฉียบคมขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องลองปรับใช้ดูแต่ว่าแต่ละคนอย่าลืมนะครับเหมาะสมไม่เท่ากันค่ะระดับฝีมือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการคิดการลำดับความคิดอะไรก็ยังไม่เท่ากันปรับขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะตีกอล์ฟได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ใช่หาจังหวะชีวิตของตัวเองให้เจอนะคะนี่